ค่ะกลับมาแล้วนะคะกับต้าตันยอนสไตล์ by Tik Mr. Team นะคะก็ผ่านไปแล้วหลายคลิปนะคะเห็นคอมเมนต์เยอะแยะนะคะเห็นเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำผัดกระเพราบ้างนะคะเวลาไลฟ์ก็จะมีคนบอกว่าอยากกินผัดกระเพราองั้นเดี๋ยวคิดว่าต้องลองทำผัดกระเพรากันบ้างดีกว่านะว่าไม่เคยทำผัดกระเพราเลยนะแต่ว่าในโลกนี้มีผัดกระเพราอะไรบ้างไหมไม่ค่อยจะเข้าปากเลยมีหมูมีไก่มีเนื้อมีปลาหมึกมีหมูกรอบหมูแดงประมาณนี้นะคะผัดกระเพราแต่ว่าหมูแดดเดียวมีไหมหมูแดดเดียวผัดกระเพราไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยกินด้วยแต่ว่าวันนี้เราโชคดีมากเลยที่เราได้หมูแดดเดียวมานะคะและเราก็เลยจะทำผัดกระเพราหมูแดดเดียว wow. แล้วก็หมูแดดเดียวนี้นะคะมีชื่อว่า I am หมูแดดเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าของนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนั่นก็คือพี่จืดนะคะวง Forever นั่นเองนะคะโอ้โหโชคดีจังเลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะทำผัดกระเพราหมูแดดเดียวไปกันเลยจ้ะวันนี้คุณผู้ชายซื้อมาถูกนะคะไม่ซื้ออย่างอื่นมาฮะซื้อถูกต้องนะคะซื้อกระเพรามาฮะไม่ได้ซื้อโหระพามา บอกแล้วว่าถ้าไม่มั่นใจถามคนแถวนั้นสำหรับวิธีการทำกระเพราหมูแดดเดียวนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการเด็ดใบกระเพราครับสับกระเทียมให้ละเอียดสับพริกขี้หนูตั้งน้ำมันให้ร้อนได้ที่แล้วใส่หมูแดดเดียวลงไปได้เลยครับจากนั้นนำหมูแดดเดียวมาผัดกับกระเทียมพริกที่เราเตรียมไว้นะครับปรุงรสตามที่เราชอบปิดท้ายด้วยการโรยใบกะเพราลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอได้ที่นำมาใส่จานได้เลยครับคุณผู้ชมโรยหน้าด้วยกะเพรากรอบสักหน่อยเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมผัดกะเพราหมูแดดเดียวสไตล์ติ๊กมิสเตอร์ทีมครับว้าวเฮ้ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะกับหมูแดดเดียวผัดกระเพราโอ้โหง่ายๆเลยนะอีซี่มากเลยนะคะก็แค่เอาไอแอมหมูแดดเดียวนะคะไปทอดนะคะให้แบบว่าสุกสักหน่อยนึงนะคะให้มันหอมๆนะคะนุ่มข้างในนะแล้วข้างนอกแบบว่าเกรียมๆนิดๆนะหอมๆแล้วก็มีพริกกระเทียมใบกระเพรานะไม่ใช่หัวละพานะเป็นไงแล้วก็มีกะเพรากรอบด้วยนะเดี๋ยวต้องชิมแล้วล่ะว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ยังไม่ได้ชิมครั้งแรกเลยนะคะกับหมูแดดเดียวกระเพราหรือว่ากระเพราหมูแดดเดียวจะพูดไงก็ได้อ่ะมาดูใกล้ๆว้าวซีอิ๊วแบบหมูแดดเดียวถ้าใครแบบว่าชอบแข็งๆก็ทอดให้มันแบบว่าแห้งกว่านี้ก็ได้นะเออใช่ได้หมูแดดเดียวกระเพราอืมนุ่มอ่ะหมูนุ่มหอมอร่อยมากว้าวจ้ะวันนี้นะคะก็ลองเอาหมูแดดเดียวนะคะมาลองทำผัดกระเพราดูโอ้มันใช้ได้เลยนะคะมันถือว่าขึ้นหิ้งอยู่นะคะก็อร่อยไม่อร่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณแล้วนะคะใครแบบว่าชอบแซ่บๆก็สาดพริกสาดกระเทียมเข้าไปนะคะชอบกรอบๆก็กระเพรากรอบไปเลยจ้าซัดเข้าไปเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะขอบคุณนะคะพี่จืด Forever กับ I am หมูแดดเดียวนะคะก็สนใจนะคะอยากจะลิ้มลองดูนะคะว่าหมูแดดเดียวของเขานะคะมันรสชาติเด็ดยังไงนะคะนุ่มยังไงลองเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างจะเอาไปยำก็ได้นะเอาไปทอดเอาไปผัดเอาไปแกงเอ๊ะมันก็ได้หมดนะคะก็แล้วแต่จะครีเอทเลยละกันก็ติดตามได้นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ LINE นะสั่งซื้อได้นะก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็
คอมเมนต์ติชมได้ตามสบายเหมือนเดิมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจ่าหมูแดดเดียวบ๊ายบายค่ะ